โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ตัวคอปเปอร์อีกเช่นเคยนะครับรอบนี้จะมารีวิวโปรโมชั่นของรอบนี้นะครับโปรโมชั่น 3,200 รอบนี้จะเป็นปืนลูกซองซีรีส์ Next Gen นะครับกระสุนไม่จำกัดนะยิงค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสในห้องอีกทีนะครับแล้วก็มีชุดเติมเงินด้วยนะครับผมแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับไม่รู้ว่าคอปรับมาฟักหรือยังขอดูแป๊บโอเคไม่มีครับก็ตัวที่เขามีอยู่แล้วมันดีกว่าครับโอเคนะแต่เราจะไม่สนใจครับแล้วก็รอบนี้จะมีไฮไลท์ตรง Time Spec มี2อันนะครับก็มี WC 8.5 นะครับแล้วก็มี WC ทั้ง4สีนะสามารถหลอมถาวรได้นะครับเก็บปืน1กระบอกกับชิ้นส่วนตัวนี้ให้ครบตามที่มันต้องการนะครับแล้วก็หลอมเป็นของถาวรเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็หน้า2อ่ะมี2หน้านะหน้า2จะเป็นชุดครับตัวคัพเปอร์ก็มีนะครับแล้วก็มีบอม4รูนะครับมีโอกาสเปิดได้ถาวร นะครับผมตัวหลักผมเปิดได้ตั๋วถาวร นะครับแต่ว่าคลิปมันเสียครับก็เลยไม่มีคลิปให้ดูนะครับคือตอนแรกอ่ะจะใส่ต้นคลิปของคลิปยิงบอม4รูนี้นะครับแต่ว่ามันเสียอยู่ดีมันก็เสียงไม่มีครับแล้วก็ขึ้นจอเขียวก็เลยไม่ได้ใช้ครับแล้วก็มีปีกนี่ครับปีกจอกเกาะครับก็ค่อนข้างดีนะครับผมเหมือนปีกคันธนูเลยย้อมแมวมาชัดๆระหว่างทางก็เปิดได้อันนี้ถาวร นะครับโอเคเนาะสำหรับใครที่ถามว่าบอมหาไงหาจากหน้านี้นะครับหน้าไอริสนะครับหน้านี้ก็มีพวกนี้ถาวร นะครับแต่ต้องหลอมชิ้นส่วนนะก็คือเปิดไม่ได้ถาวรเปิดได้เป็นวันแล้วก็หลอมชิ้นส่วนครับแล้วก็มีพวกนี้ถาวรครับพวกของตกแต่งถาวรไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราจะไปเริ่มรีวิวของชิ้นแรกก่อนเลยครับโดยชิ้นแรกที่จะรีวิวจะเป็น WC 8.5 ที่ถืออยู่นี่ครับผมเออเกือบลืมครับทุกคนอย่าลืมมารับเควสนะครับเควสนี้นะสามารถได้รับชิ้นส่วนนี้แล้วก็ไปหลอมเป็นของถาวรนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะปืนที่เราถืออยู่จะเป็น WRC 8.5 นะครับอ่านว่าCreator Creation โอเคครับก็เราจะมาเริ่มยิงที่หัวนะครับที่เลือด104ก่อ180นะครับเข้าไป64นะครับตามดาเมจที่ขึ้นนะครับรอบนี้ก็ดีหน่อยมีสัตว์เลี้ยงโลลี่นะยิงตัวครับเข้า25ครับไม่ได้ใส่ปีกเจาะเกาะนะครับก็เข้าไปแค่นั้นนะโอเคยิงขา30ครับเกมนี้จะแปลกๆนะครับยิงตัวมีเกาะนะครับดาเมจก็จะเบากว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นปีกเจาะเกาะนะครับแล้วมาลองยิงดูว่าถ้าเป็นดาเมจปีกเจาะเกาะจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเอาตัวนี้ยิงกันอยู่ไหนวะโอเคโทษทีครับน่าจะตกใจนิดนึงนะไม่เป็นไรนะครับโอ้โหนะอันนี้ใส่เป็นปีกเจาะเกาะแล้วนะครับหัวยังเข้า64อยู่นะตัวเข้า38ครับหาละขา30ครับผมโอเคก็ปืนนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองสเปรย์ดูนะครับมันก็เหมือน WC นะครับอันนี้แบบไม่มีจุกนะประมาณนี้ก็ยิงเกาะกลุ่มดีครับก็เดี๋ยวลองยิงแบบมีจุกนะครับประมาณนี้ครับก็พอๆกันแหละผมว่าก็ยิงแล้วแต่ถนัดเลยครับผมลูกซองรอบนี้จะมีกระสุนไม่จำกัดนะครับแล้วก็ยิงค่อนข้างเกาะกลุ่มแล้วก็ดีดน้อยพอสมควรนะครับเห็นไหมมองรู้เรื่องไหมครับแล้วก็มีคลิกขวาปล่อยระเบิดได้นะครับเดี๋ยวลองดูระเบิดคลิกขวาดูนะข้อ51นะครับก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับโอ้ยิงคือลูกซองยิงใกล้ๆมันตายแล้วนะครับทีนี้จะมาลองยิงระยะประมาณนี้ครับกลางๆไม่โดนตายนะครับตายเลยเนี่ยขออีกทีเหลือ4โอเคลองยิงตัวครับกลางเอ้าอะไรวะที่แน่คือกระสุนค่อนข้างเกาะกลุ่มนะครับแบบและกลางๆ2นัดตายนะครับบางทีมันเด้งนะครับก็ลองยิงขาใกล้ๆตายแล้วครับลองไกลกว่านี้ดิดู3นัดครับเหมือนปืน AR เลยดูดิโกงนะครับเนี่ยคือแต่ปกติลูกซองมันโนอยู่แล้วครับก็เลยอาจจะไม่เล่นกันอยู่แล้วเนาะนี่คอมโบได้เลยครับวิ่งไปโจดปั๊บโทษดีครับเมาส์เร็วไปนิดนึงโอเคครับผมก็มาดูที่บอมนะแต่บอมไม่ต้องดูก็ได้ครับคือมันตายอยู่แล้วครับอันนี้คอปเปอร์ยังไม่ใส่กันโซนครับแล้วก็คลิปบอมคร่าวๆผมทำมัมมี่ไว้แล้วครับ
เออรัศมีก็ประมาณนึงครับลองยิงดิตายนะครับเพราะมันออกสีลูกอะไรเงี้ยไม่ตายครับโอเคถ้าใส่กันโซจะแรงกว่านี้ครับแต่ที่แน่คือเปลี่ยนเร็วมากครับ QVE เดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกทีหลังนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามที่ช่อง Just Sky ครับไม่ก็ทางเพจ Mad Game นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูชุดของรอบนี้นะครับที่ห้องแชทนะครับโอเคครับผมก็อยู่ในห้องแชทนะก็เริ่มแรกเรามาดูที่ชุดโปรโมชั่นรอบนี้กันครับก็เป็นประมาณนี้นะครับชุดโปรโมชั่น 1,299 นะครับแล้วก็ปีกนะครับเป็นประมาณนี้นะครับบินไม่ได้นะครับอันนี้เฮ้ยปีกบั๊กมาอยู่ตรงนี้เหรอเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นตรงเอวไหมปีกไปอยู่ที่เอวครับโอเคครับรู้ว่ามันคืออันนี้อยู่แล้ววะคือผมไม่รู้ว่าผมไม่มั่นใจโอเคครับเรามาเทสดาเมจWC คร่าวๆนะครับก็มันเป็นปืนสายบอมนะครับไม่ใช่สาย PVE ก็ดาเมจไม่ได้จัดมากครับก็ไม่ต้องหวังอะไรมากนะดาเมจขึ้นประมาณ90ครับประมาณนั้นนะครับทำไมยิงไม่โดนเหรอนี่ครับประมาณ90ประมาณนี้ครับไม่แรงไปกว่านี้แล้วนะครับผมโอเคครับผมเรามาลองเทสดาเมจชุดซอง Next Gen ที่ด่านยิงหมานะครับมันยิงออก10นัดมั้งรู้สึกแล้วดาเมจไม่เข้าเท่าไหร่วะเข้าทีละ200เท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่รู้200เลยเข้าทีละ100ไม่รู้ครับทำไมโอเคเข้าทีละ210นัดก็ 2,000 ครับไม่ได้อันนี้ครับ AF แรงกว่าผมว่าเพื่อนเรายิง AF ยังดาเมจนำเราไปแล้วครับดาเมจกลางๆครับไม่ได้แรงมากเนาะแอบยิงช้าด้วยนะครับซองอื่นน่าจะดีกว่านะครับผมตายช้าเลยทีคิดว่าแบบดาเมจมันน่าจะแรงกว่านี้ครับเพราะมันเป็นแบบซองนะดาเมจเข้า200ครับอันนี้เข้า400เพราะมีระเบิดนะฮะก็โดยสรุปรอบนี้ก็เป็นของที่ไม่ได้เหมาะกับ PVE เท่าไหร่นะครับแม้กระทั่งตัวลูกซองเองก็เหมือนกัน oh, no. ก็เอามาใช้ยิงถูๆท้ายๆได้อยู่ครับถ้าใครแบบไม่มีลูกซองแล้วก็อยากเติมเก็บไว้สามารถเติมได้ครับสามารถเติมเอาลูกซองนี้เก็บไว้ได้เพราะว่า PVP มันก็เกียร์มาสมควรครับถ้าห้องเมนูก็หยิบมาเล่นได้นะครับค่อนข้างที่จะเกียร์ใช้ได้เลยนะโอเคนะครับผมในส่วน WC นั้นก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ถ้าแบบดวงไม่ดีจริงๆก็ต้องเหมาไปหลาย GP นะครับกว่าจะได้นะครับเปิดแบบตั๋วไม่ได้อยู่แล้วนะครับไอของชิ้นหลักนะครับส่วนบอมเนี่ยคือผมอยากจะโม้มากเลยผมมาเปิดไปแค่50ตั๋วครับแล้วมันได้บอมถาวรตอนแรกผมจะลงคลิปสุ่มบอมอยู่ในต้นคลิปของคลิปมัมมี่ที่ผมลงไปครับแต่ว่าไฟล์มันเสียขึ้นไฟล์สีเขียวครับแบบขึ้นภาพเขียวแล้วก็แบบช็อตๆอะครับผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรครับก็เลยไม่สามารถลงได้นะครับก็เลยแบบอดขิงแล้วว่าผมเปิดได้ด้วยตั๋วฟรีอะตั๋วฟรีที่ผมทำภารกิจเก็บมาเรื่อยๆที่เขาแจกเนี้ยแบบเซ็งมากอะคือแบบไม่ได้ให้ทุกคนมาดีใจร่วมกับผมว่าผมเปิดได้ตั๋วฟรีก็บอมใส่มัมมี่ต้องมีนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาพูดถึงโปรโมชั่นรอบนี้คร่าวๆนะครับก็ถ้ามีใครสงสัยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์สอบถามด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้แน่นอนนะครับผมจบเป็นแค่นี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามให้ผมนะครับก็ไปละบ๊ายบายครับ